คุณนันทเดชนะครับได้พูดเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานี้นะครับว่าจังหวะนี้พี่ดนายบอกว่าอันนี้นี่เป็นวาทกรรมประจำปี เป็นวาทกรรมที่ว่าได้ทักษิณดีกว่าได้ก้าวไกลไว้ตายแล้วพี่หมาแก่นะครับผมเลยเชิญมาถามว่าหมายความว่ายังไงเราจะอ่านแบบถอดเทปมาอ่านให้ฟังเลยกูเป็นคุณนันทเดชเจมบอนเจมบอนประเด็นแรกในประเด็นที่ว่าได้ทักษิณดีกว่าได้ก้าวไกลขยายความหน่อยได้ไหมครับสถานการณ์ต่อต้านพรรคก้าวไกลของสว.เนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากปัญหาของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเดียวแต่เกิดจากกลุ่มนักธุรกิจหลายกลุ่มทีเดียวรวมทั้ง AIS ด้วยมีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสุดลงถ้าพรรคก้าวไกลเข้ามาร่วมรัฐบาลคนเล็กคนน้อยทั่วไปก็เห็นปัญหานี้ว่าถ้าเผื่อปล่อยให้พรรคก้าวไกลอยู่ร่วมรัฐบาลเนี่ยกระแสการต่อต้านย่อมเกิดขึ้นแน่แม้กระทั่งพวกผมเองก็เห็นว่าถ้าเผื่อคุณทักษิณกลับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะผ่านขบวนการทางกฎหมายทุกประการก็ไม่น่าจะส่งผลเสียหายอะไรต่อบ้านเมืองคือเข้ามาก็รับโทษและต่อไปในขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงก็ทำไปขณะเดียวกันทางฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะต้องรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเมื่อกลับเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องมีอำนาจรัฐเข้ามาช่วยเหลือด้วยปัญหามันจึงกลับไปอยู่ที่การตั้งตัวนายกรัฐมนตรีมากกว่าว่าตัวนายกจะอยู่กับใครถ้าเผื่อตัวนายกยังอยู่พรรคเพื่อไทยเองกระแสต่อต้านก็ยังไม่หมดไปฉะนั้นถ้าเผื่อตัวนายกหลุดมาอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันกระแสต่อต้านนี้ก็จะลดน้อยลงมากอ้าวอันนี้เราจะเรียกว่าชี้โพรงไม่ได้อันนี้เรียกว่าออกมาเรียกจากในโพรงออกมาเร็วเร็วเร็วตามมาตามมาเร็วโพรงนี้โพรงนี้ชี้โพรงคือแบบนี่คือกระรอกเห็นโพรงแล้วก็แบบนู่นนู่นนู่นมึงไปตรงนู้นมึงไปตรงนู้นแต่อันนี้คือกูอยู่ในโพรงแล้วก็แบบ come on manนายกมันจะไปอยู่กับฝั่งเพื่อไทยหุยมันก็ไม่ลดความกังวลหรอกนะแต่ถ้านายกไปอยู่กับพรรคอื่นที่รวมมาโอ้มันจะลดกระแสต่อต้านได้เยอะมากโอ้ยมาเร็ว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 หรือว่ามันต้องเรียกอย่างไรวะเขาบอกว่ามันจะมีกระแสต่อต้านเนี่ยเพราะคือเมื่อกี้เขาบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะจะทรุดลงถ้าพรรคก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลคนเล็กคนน้อยทั่วๆไปก็เห็นปัญหานี้ถ้าเผื่อปล่อยให้พรรคก้าวไกลอยู่ร่วมรัฐบาลกระแสต่อต้านย่อมเกิดขึ้นแน่ซึ่งกระแสต่อต้านที่คุณนันทเดชพูดเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะหมายถึงประชาชนหรือเปล่าครับใช่เพราะประชาชนเขาเลือกก้าวไกลกับเพื่อไทยมาเป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ2เลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นคือเวลาคุณนันทเดชบอกว่าคนเล็กคนน้อยทั่วๆไปที่เห็นปัญหานี้เนี่ยเขาจะไม่ยอมแน่ๆเนี่ยหรือแม้ทั้งที่พูดถึงนักธุรกิจเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศหรือเปล่าประเด็นนี้คือเราจะพูดกันไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับออกไปสู่วงกว้างให้มันเข้าใจกันในสังคมก็คือว่านักธุรกิจเขาไม่ยอมรับประชาธิปไตยหรอกเอออย่างนี้หรือเปล่าเอางี้เหรอครับไอการที่คุณพูดลักษณะนี้ออกมาเนี่ยคุณพูดแบบไม่เอาขั้นเอาตอนเลยนี่หว่าแล้วทำให้เขาเสียหายนะใช่เพราะกลายเป็นว่านักธุรกิจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเหรอฮะใช่แล้วยังเมนชั่นชื่อออกมาด้วยนะใช่แล้วไปพาดพิงถึงบริษัทเขาเนี่ยมันจะทำใหโอ้โหไม่ได้นะครับเรามีเฉลยอ๋อใช่คลิปนี้นิดนึงครับลองไปดูฮะที่ผ่านมา4ปีเรายังยืนหยัดต่อสู้ในเรื่องของทุนผูกขาดมาโดยตลอดเพราะว่ากฎหมายต่อต้านทุนผูกขาดในประเทศนี้มันกระจอกไม่อย่างนั้นมันจะยอมให้เทสโก้กับ CP ควบรวมกันได้ง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงมันจะยอมบอกออกมติอัปยศออกมาว่า True Detect สามารถควบรวมกันได้โดยรัฐไม่มีอำนาจเข้าไปยับยั้งได้ยังไงมีแต่ก้าวไกลเท่านั้นที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อเข้าไปทลายทุนผูกขาดในประเทศนี้เรามีตัวอย่างให้เห็นกันแล้วในเรื่องของการทำกฎหมายสุราก้าวหน้าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มูลค่า 500,000 ล้านบาทถูกผูกขาดอยู่กับคนแค่2ตระกูลเป็นไม่ได้ยังไงยอมรับได้ไม่ได้ซึ่งในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับพี่หมาแก่นะครับเขาก็ถามต่อครับประเด็นก้าวไกลไม่ได้มีแค่จะแก้112นักธุรกิจก็กลัวก้าวไกลจะมาทำเศรษฐกิจพังด้วยเหรอครับ ใช่เขากลัวว่าบ้านเมืองจะยุ่งเหยิงและสับสนเพราะขนาดยังไม่เป็นรัฐบาลการเคลื่อนไหวยังมีสภาพแบบนี้อยู่เขาก็กลัวจะเกิดปัญหานี้ขึ้นสรุปว่ามากกว่าเรื่อง112 แต่กลัวกระทบธุรกิจดังนั้นสว.นักธุรกิจและก็มือที่มองไม่เห็นจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยแตกกันเพราะถ้าอยู่รวมกันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพยัคฆ์ติดปีกสรุปแบบนี้ได้ใช่ไหมใช่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 ก้าวไกลถึงแยกออกมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะก็ได้รองประธานสภาได้ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆไปไม่ต่ำกว่า10 ชุดอ๋อเหรอ
อ๋อเราไม่เสียหายหรออ๋อไม่เสียหายอันนี้ไม่เสียหายหรอก็คงจากมุมมองของคุณนันทเดชนะฮะอ๋อครับผมนะคุณนันทเดชมองว่าก็ไม่เสียหายเพราะได้ตำแหน่งรองประธานสภาไปด้วยพรรคที่มาอันดับ1นะนะ14ล้านเสียงแล้วก็เนี่ยแหละมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งนายกได้ทั้งประธานสภาควรจะนะนะครับแต่นี่ก็คือคุณนันทเดชมองว่าก็นี่ไงก็ได้รองประธานสภาไปแล้วแล้วก็ได้ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆไปไม่ต่ำกว่า10ชุดเลยนะไม่เสียหายไม่เสียหายเลยนี่ได้เยอะอยู่นะไม่ต่ำกว่า10ชุดนี่เยอะนะเออเห็นไหมใช่ไหมไม่ใช่แบบเท่าไหร่นะ14บวก1อะไร13บวก1อะไรใช่อันนี้เยอะแล้วนี่เยอะแล้วอันนี้เยอะแล้วโอ้ยพักอันดับ1ในเท่านี้ก็เยอะแล้วครับนะฮะคืออันนี้คือยังไงฮะคืออันนี้คือสรุปก็คือประเด็นที่พูดมาแบบได้เท่านี้ก็เยอะแล้วอะไรต่างๆกันนานี่ก็คือคุณนัทเดชพยายามจะสรุปให้กูฟังง่ายๆว่าก็คือพวกกูไม่เกี่ยวว่ากันเถอะนะก็คือหมายว่าก็เดี๋ยวค่อยไปประเมินอีกทีประเมินอะไรก็กูเลือกแล้วไงเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวค่อยไปประเมินอีกทีอ๋อแล้วมึงประเมินครั้งหน้ามันคงเข้าทางประชาธิปไตยหรอมั้งเนาะแหมคนอยู่ในโพงมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือสรุปว่าพวกกูก็คือมีแค่หน้าที่ออกไปเลือกตั้งพอกูเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมึงจะเอาเสียงกูไปบิดไปพิ้วไปทำระยำตำบอลอะไรต่างๆกันนาก็เป็นเรื่องของพวกมึงคือกูหมดเขตแค่นี้อุ้ยพี่ทนายถามต่อด้วยยังไม่จบยังไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยหมดตัวเล่นแล้วลุงป้อมนี่ก็แก่เกินไปลุงตู่นี่ก็ใช้คำว่าชำรุดทางประวัติศาสตร์ไปแล้วชำรุดทางประวัติศาสตร์หันไปหันมาก็ต้องกลับมาใช้บริการทักษิณไปยันกลับไปเบรกก้าวไกลอย่างนี้ที่ตีความนี่ถูกต้องไหมไม่ใช่หมดตัวเล่นไม่ใช่ด้วยเว้ยเพียงแต่ว่าเสียงของฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยไม่มีเสียงพอที่จะไปขับเคี่ยวกับทางฝ่ายของเพื่อไทยกับก้าวไกลอันนี้พี่นายไม่ได้ถามนะแต่ผมจะครบพี่นายอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือว่าตกลงก็คือตัวเล่นไม่หมดยังมีเยอะอยู่แต่ภาษีไม่มีมาพูดใช่ไหมก็สรุปก็คือเสียงไม่พอตอบว่าอะไรผมถึงบอกว่าเพื่อไทยจะต้องเป็นตัวร่วมว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่เพื่อไทยจะเลือกว่าจะอยู่อย่างสงบหรืออยู่อย่างไม่สงบผมมีความรู้สึกว่าสโคปตรงที่เขาอยากอธิบายมันคือว่าพรรคอื่นๆน่ะจะไว้ใจได้ยังไงว่าเพื่อไทยตัดความสัมพันธ์กับก้าวไกลแล้วอ่ะแล้วจะไม่ได้ให้ก้าวไกลเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอันนั้นในการเป็นอันนี้ในการเป็นอันนู้นแล้วก็ให้ตำแหน่งก้าวไกลหรือแม้กระทั่งให้ก้าวไกลได้กลายเป็นลันนูนี่หรือแม้กระทั่งแบบพอมีการโหวตมีการลงมติอะไรต่างๆนานาการจะมั่นใจได้ไหมว่าเพื่อไทยจะไม่ลงมติตามฝั่งของก้าวไกลทั้งๆที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็ยังเชื่อใจกันได้ไม่เต็มร้อยแล้วประเด็นก็คือคือกูต้องถามหาความเชื่อใจจากพวกมึงเหรอใช่คือกูต้องได้รับไฟเขียวความสบายใจจากคนอย่างพวกมึงเหรอใช่คือวันนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะว่ากูคิดถูกมากๆที่กูใส่เสื้อคอควายมาใช่เพราะว่ากูยังพูดกับคนอย่างพวกมึงได้อีกเยอะแล้วสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะฮะคอเถอะเรืองแสงใส่ไปเลยคอเถอะ